ขอบคุณว่าท่านอาจารย์หมอเขียวดร.เจพิตราจนที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบคารวะคุรุและเจริญธรรมพี่น้องหมู่มิตรีทั่วโลกค่ะจุธามาสวอเกอร์อายุ50ปีนักศึกษาสถาบันวิชารามหลักสูตร7ปีปิดเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1แล้วก็หลักสูตรแพทย์วิถีธรรมแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกด้วยค่ะเป็นจิตอาสาควบคุมแต่ว่าก็ต้องขอโทษที่แบบว่าไม่ค่อยได้เข้าปริหารนิยธรรมค่ะคือมีวันนี้ก็มีเหตุที่อยากจะนำมาส่งการบ้านคืออย่างเมื่อคืนเนี่ยค่ะหลังจากที่ฟังท่านอาจารย์จบก็ได้คุยกับพ่อบ้านที่อเมริกาทีนี้ก็คือเขาก็ต้องการให้เราทำโน่นทำนี่นะคะคือที่มาที่เมืองไทยก็มีมิชชั่นคือว่าจะมาสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าคนงานก็ยังต้องไปตัดอ้อยต้องไปทำโน่นทำนี้แล้วก็โควิดก็มีการกักตัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือจะไปติดต่อที่ไหนตรงไหนเขาก็จะมีมาวันนู้นมานะวันนี้มานะอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือจะไม่ราบรื่นแต่เราส่วนตัวเองน่ะก็จะเข้าใจว่าอ๋อทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขานี่เขาก็จะเอาแบบเขาจะไม่เข้าใจแล้วเขาก็หงุดหงิดว่าเราก็มานานแล้วมันควรที่จะเริ่มได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์แมคโครอะไรอย่างเงี้ยคือคนงานเขาก็ยังต้องไปตัดอ้อยอยู่แล้วทีนี้เราก็บอกเขาไว้แล้วก็ต้องรอว่าให้เขาว่างจากตัดอ้อยเสร็จก่อนแล้วค่อยถึงจะมาทำให้ทีนี้คุณพ่อบ้านก็เขาก็เป็นไฟไปเลยค่ะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นคือก็มาสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะเราก็อยากจะเป็นคนที่อธิบายให้เขาฟังค่ะแต่ตอนนี้เราเป็นคนฟังไม่อธิบายเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องสวนกลับด้วยคือเมื่อก่อนจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะจะเป็นแบบ back and forth คือเขาพูดมาแล้วก็จะตอบเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่และอยากให้เขาเข้าใจแต่ว่าพอเขาพูดแบบนี้มาพอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นคือมันเหมือนแบบอยู่ในกองไฟเลยค่ะแล้วทีนี้สรุปทางท่านอาจารย์ก็มาเลยตึ้ง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 โอ้โหแล้วก็โอ้มันจริงมากค่ะคำพูดท่านอาจารย์ทุกอย่างที่บททบทวนธรรมที่อาจารย์พูดเนี่ยคืออะไรนะบอกว่าถ้าแก้ไขได้ถ้าอธิบายได้ก็อธิบายก็แก้ไขถ้ามันทำไม่ได้ก็ไม่ต้องก็อย่างนั้นเลยค่ะก็เงียบเป็นคนที่คือยอมเขาจะพูดอะไรก็ฟังประมาณ 2-3 นาทีที่เขาพูดอย่างเดียวพูดไม่จบหน้าก็แดงแล้วตัวเองก็ฟังตั้งใจฟังไม่พูดสักคำหนึ่งแล้วก็ไม่คิดที่จะพูดแล้วก็ตั้งใจฟังในใจก็คิดว่าโอ้น่าเห็นใจนะโกรธขนาดนี้เลย หน้าก็แดงมากแล้วก็โกรธมากแล้วก็คือเขาพูดแรงๆให้เราเพื่อที่เราจะไปทำนะคะแล้วก็เข้าใจอยู่แต่เราก็มีเหตุผลมีเงื่อนไขซึ่งก็เคยบอกเขาไปแล้วตอนที่เขาอารมณ์ดีค่ะแต่ว่าพอตอนนี้คำพูดท่านอาจารย์ช่วยได้มากคำสอนท่านอาจารย์ช่วยได้เยอะมากยอมได้ฟังได้จนกระทั่งเขาเห็นเราไม่โต้ตอบแล้วเราก็ตั้งใจฟังแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปแล้วนะเรากดตัดสายไปเลยค่ะแล้วทีนี้มาตรวจใจตัวเองว่าโอ้ยเรารู้สึกว่าไม่ทุกข์กับคำพูดของเขากับอาการของเขาเหมือนที่เราเคยเป็นนะคะคือเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบนี้นะโอ้โหเรานี่จะอยู่ไม่ถูกเลยเราที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าตอนนี้เข้าใจถึงความนิ่งเข้าใจถึงคำว่าความสงบเมื่อคืนนี้ได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วเข้าใจถึงการยอมคือฟังไม่หนีไปไหนนะคะคือฟังเขานั่นแหละไม่โต้ตอบ
จนกระทั่งเขาตัดสายไปแล้วก็มานั่งสำรวจใจแล้วเราก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ตัวเองเป็นวันนี้ขอบคุณทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะตั้งแต่ไหนแต่ไรหรือว่าจนทำให้มาพบปวท.พบท่านอาจารย์ได้เรียนรู้ได้เป็นนักศึกษาวิชารามแล้วก็ได้นำธรรมะท่านได้นำธรรมะคำสอนท่านอาจารย์มาใช้ได้ใช้ยา9เม็ดปฏิบัติทั้งด้านจิตใจและร่างกายเนี่ยค่ะก็ทำให้เป็นคนปัจจุบันนี้ขอบคุณตัวเองมากเลยที่ได้ซึมซับคำสอนแล้วก็หมู่มิตรดีที่มาถ่ายทอดแล้วก็ส่งการบ้านนะคะก็ได้ประโยชน์มากๆแล้วก็ช่วยตัวเองได้มากรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นคนละคนอะรู้สึกเลยว่าพ่อบ้านก็เข้าใจว่าเราเนี่ยไม่เหมือนเดิม ซึ่งตัวเองก็รู้สึกอย่างนั้นค่ะตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจก็คำพูดท่านอาจารย์ก็มาละตึ้ง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 ใช้ได้ทุกอย่างทุกสถานการณ์แล้วทีนี้อย่างเรื่องนี้ก็มาสำรวจตัวเองว่ามีอะไรท่านอาจารย์จะพูดว่ามีอะไรไหมให้เสมอตัวเองว่ามีอะไรไหมที่ทำให้เราทุกข์ใจอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้คำถามนี้กับตัวเองหลังจากที่เขาวางสายไปเสร็จแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าอ๋อเคยคิดอยู่ในใจในเบื้องหลังเบื้องลึกในลึกๆของเราก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราสัก5 นาที10 นาทีให้เขาสงบลงแล้วจะโทรไปไหมไม่ค่ะ ไม่คิดเลยค่ะตอบตัวเองได้ว่าอาจจะยังไม่โทรไปเพราะโทรไปมันก็ยังไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นแก้ได้ก็แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้เหมือนที่อาจารย์บอกเสร็จแล้วพอเมื่อเช้านี้ก็ตื่นมาก็นอนไปแล้วตื่นมาก็โทรไปก็ส่งข้อความไปเซย์ฮัลโหลเสร็จแล้วก็โทรไปเขาก็ไม่รับนะคะโทรไปจนหมดจนเขาบอกว่าให้แคนเซิลเลยค่ะก็ระหว่างที่โทรไประหว่างที่สายดังสัญญาณดังเนี่ยค่ะก็ใจก็สำรวจตัวเองไปด้วยว่าจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยค่ะถ้าเขารับได้เขารับก็โอเคถ้าเขาไม่รับก็ไม่ก็โอเคคือใจมันรู้สึกว่ายังไงก็ได้อะไรเนี่ยค่ะแล้วตกลงเขาก็ไม่ได้รับสายเสร็จแล้วก็เลยวางใจแล้วก็แบบโอเคเข้าสู่ดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะเรื่องนี้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะที่ขอโทษนะคะเดี๋ยวมานะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะคือได้เห็นความก้าวหน้าของลูกสาวค่ะคือก็เล่าให้คือตอนนี้มาเยี่ยมลูกสาวคือเขาอยู่ที่โคราชคือแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้คุณยายน่ะที่แม่พาคุณยายทำดีท็อกซ์แล้วคุณยายก็บอกว่าก้อนที่คือเขาเป็นคุณยายนี่เป็นมีก้อนที่เต้านมมานานแล้วแต่ว่าเขาไม่เจ็บไม่ปวดเขาก็ปล่อยไม่ทำอะไรกับเขานะคะเสร็จแล้วมันก็โตขึ้นแต่เขาก็ไม่เจ็บไม่ปวดค่ะเขาก็ไม่ไปหาหมอเกี่ยวกับที่ก้อนที่เต้านมแต่ว่าคุณยายเป็นเบาหวานก็รักษาเบาหวานอยู่แล้วทีนี้ก็ตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาก็ได้มาให้เวลาดูแลคุณแม่แล้วก็ให้เวลาเขาได้ทำใจกับเรื่องดีท็อกซ์แล้วในที่สุดคุณยายก็ตอบตกลงอยากจะทำดีท็อกซ์แล้วก็ได้ทำให้ได้พาทำแล้วคุณยายก็มาบอกว่าก้อนที่ต้านมอะค่ะเขายุบลงไปเหลือครึ่งหนึ่งคือจากเมื่อก่อน2 นิ้วแล้วทำดีท็อกซ์ได้ประมาณ2-3 อาทิตย์แล้วคุณยายก็บอกว่ามันเหลือแค่ประมาณไม่ถึงนิ้วอะค่ะแล้วตรงที่บริเวณที่ก้อนเนื้อเคยอยู่อะค่ะเขาจะมีอาการคือเขาจะไม่บวมไม่แดงไม่มีอาการแบบนั้นเป็นอาการเหมือนแบบเราบีบสิวเหมือนเราเป็นสิวอะค่ะแล้วเราบีบสิวแล้วสิวยุบหายไปอย่างนั้นนะคะตรงผิวบริเวณนั้นก็จะเป็นแบบนั้นเลยก็จะเป็นอาการผิวปกติ
แล้วคุณชายก็ตื่นเต้นมากว่าโอ้ยมันดีขนาดนี้เลยเหรอเลยนึกถึงคำพูดของอาจารย์ที่บอกว่าคือตั้งใจตัวเองจะตั้งใจโฟกัสไปที่เบาหวานนะคะแต่ว่าผลสุดคือผลลัพธ์ก็คืออาการที่เป็นก้อนเนื้อที่เต้านมเขาก็ดีขึ้นไปด้วยแล้วก็อาการที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะแล้วก็ระบบย่อยนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นผู้สูงวัยแล้วคือ75 ปีแล้วแล้วก็ปวดหลังตรงช่วงบริเวณบั้นเอวช่วงที่ไตอะค่ะคือเขาใช้ยามาเยอะนะคะก็เข้าใจว่าก็มีผลกระทบแล้วทีนี้คุณยายก็ดีขึ้นไตไม่ปวดเอวเวลาเขาจะตึงๆเขาจะยืนตัวตรงไม่ได้เขาจะยืนนานไม่ได้เขาก็จะมาบอกละไปไปดีท็อกซ์กัน ก็อันนี้ก็เลยมาเล่าให้ลูกสาวฟังว่าเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยยายก็ดีขึ้นยายก็ดีใจแต่ก็บอกโอ้ยอยู่มาตั้ง75 ปีเพิ่งจะมาเจอของดีเวลาฟังท่านอาจารย์คุณยายก็จะมากราบสวัสดีท่านอาจารย์ด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้มาเล่าให้ลูกสาวฟังคือลูกสาวเขาจะแบบเขาจะมีตุ่มนอกเนื่องจากตุ่มสิวเนื่องจากมีภาวะร้อนเกินนะคะก็มีพิษอยู่ในตัวแล้วลูกสาวก็เขาก็ปฏิเสธดีท็อกซ์มาตลอดเขาก็ไม่ชอบว่าจะต้องมีอะไรมาที่ก้นเขาอะไรต่ออะไรแต่เมื่อคืนนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขากลับไปบ้านจะไปส่งนะมีกำหนดจะกลับบ้านวันนี้ค่ะแล้วก็ชุดดีท็อกซ์ที่สั่งซื้อไว้เผื่อเขานะก็ยังไม่ได้ใช้เป็นชุดใหม่แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาจะไปลองใช้แต่เขายังบอกนะว่าเขายังไม่เอาน้ำปัสสาวะ ก็เลยโอ้ดีใจมากว่าโอ้เขามันก็ซึมซับไปที่เขานะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาใช้เขานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เยอะเขาก็จะปวดคอปวดไหล่อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นออฟฟิศซินโดรมเมื่อวานก็ทำค่ะเขาทำโยคะแล้วก็จัดระบบกล้ามเนื้อคือบิดซ้ายบิดขวาทําท่ากายบริหารทําท่านอนให้เขาทำท่าโยคะท่านอนนะคะคือให้เขานอนแล้วก็เราจัดตัวแขนขาเขาให้ทําแล้วก็ปิดเขาเขาบอกว่านี่แม่จะเป็นหมอกายภาพด้วยเหรอเนี่ยเขาว่าเขารู้สึกดีขึ้นแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้ที่มีแม่เหมือนมีหมอมีโรงพยาบาลไปทุกที่อะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วทีนี้ตอนนี้ของตัวเองก็จบเท่านี้นะคะแล้วทีนี้อยากจะพูดถึงอเกสรเมื่อกี้นะแบบโอ้ยปลื้มมากอยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ดีใจด้วยที่อนุโมทนาบุญกับอเกสรด้วยค่ะที่โอ้ดีมากเลยตัวเองก็เริ่มค่ะเพิ่งจะเป็นกสิกรต่อแตะคือเริ่มค่ะก็จะพยายามภาคเพียรดูตัวอย่างจากพี่น้องแล้วก็ครูรู้แล้วก็ตามท่านอาจารย์ไปนะคะปักสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาอาจุธามาสค่ะค่ะเป็นการบ้านที่ทำให้เราได้เห็นผลสำเร็จของการนำไปปฏิบัติแล้วก็ความผาสุกที่เกิดขึ้นนะคะในเชิญพี่น้องเราร่วมยินดีสังเคราะห์กันเชิญค่ะท่านใดก่อนคะออนออนก่อนได้ค่ะสวัสดีค่ะออนไมค์ยังไม่เปิดค่ะค่ะขออนุโมทนากับคุณจุธามาสนะคะค่ะก็คือนี่แหละที่อาจารย์บอกว่าใครที่มาปฏิบัติตามแพทย์วิถีธรรมระวังนะจะมารักษาโรคเดียวนะโรคอื่นๆนะเตรียมใจไว้ด้วยนะอาจารย์บอกเห็นไหมคะนี่แหละคุณจุธามาสก็เลยได้พูดด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะหายทั้งโรคใจโรคเหตุการณ์ไปด้วยค่ะพี่ออนโรคเหตุการณ์โรคใจโรคสารพัดคือไม่รู้สึกว่าจะต้องไปทุกข์อะไรกับใครเขาอะค่ะค่ะนั่นแหละค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะก็คือ
ยา9เม็ดของเรารักษาทุกโรคนะคะแต่อาจจะไม่ทุกคนมาเรียนรู้กันเป็นหมอดูแลตัวเองกันนะคะจะได้เป็นคุณหมอเห็นไหมแบบคุณจุฑามาศนะคะค่ะนุโมทนาด้วยค่ะที่ค่ะใช่ค่ะเห็นว่าคุณยายก็แต่รักษาเบาหวานแต่โอ้โหก้อนเนื้อก็หายปวดไหล่ปวดเอวโอ้หายหมดเลยค่ะนั่นแหละค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะถ้าพี่น้องจะร่วมพูดคุยเปิดไมค์ได้เลยนะคะคำหนึ่งนะคะที่คิดถึงระหว่างที่อาจารย์ธรรมาสเล่ามาก็คือคำว่าอุเบกขา5นะคะอุเบกขา5ที่เป็นสภาพที่ท่านได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าพอมีมากระทบเนี่ยหลังจากที่มีปัญญาจากบททบทวนธรรมไปใช่ไหมคะตอนแรกมันก็มีความหวั่นไหวอยู่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้น่ะปัญญาจากการที่ท่านสั่งสมองค์ความรู้นี่แหละปัญญาพาพ้นทุกข์เนี่ยนะคะเขาก็เรียงคิวมาเลยเนี่ยที่หลายกลัดใช่ไหมกลัดที่หนึ่งโยนไปที่สองที่สามที่สี่โอ้เราเกิดผลในเรื่องของการวางได้ก็คือคำว่าอุเบกขานะคะอุเบกขาแล้วเราก็จะเห็นมันมีความสะอาดจากกิเลสไปได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ปริสุทธานะคะปริโยธาตาเนี่ยกระแทกมาเนี่ยกระแทกมาก็ยังผ่องใสอยู่นะยังสะอาดอยู่นะคะยังสะอาดอยู่เนี่ยมุทุค่ะมุทุตัวที่3นี่คือเราก็มีความแววไวนะที่จะประมาณนะคะพอมุทุก็จะเป็นกัมมัญญาใช่ไหมมีความแววไวในการที่จะประมาณการกระทำให้พอเหมาะนะคะคือระหว่างนั้นน่ะเราก็คิดไปด้วยใช่ไหมเราประมาณไปด้วยว่ามันจะพอเหมาะได้ยังไงด้วยปัญญาของเราด้วยความที่เราสะอาดจากกิเลสแล้วในช่วงนั้นนะคะทำให้เราประมาณได้พอเหมาะว่าเราจะเอาเท่าไหร่ดีนี่คือการประมาณนี่คือศัพท์คำว่ากัมมัญญามุทุกัมมัญญานะคะที่เราใช้ในอุเบกขา5นี่ค่ะสภาพที่เกิดอยู่ซึ่งอจุธามาสก็จะประมาณว่าพูดตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าใจเราคือจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ใช่ไหมคะพอเราวางได้แล้วแต่ว่าการกระทำที่พอเหมาะนะตอนนั้นก็คือไม่พูดไม่พูดเราก็เลือกที่จะไม่พูดเราก็ทำได้ด้วยประพัสลาก็คือจิตผ่องใสจิตของเราที่ประมาณตรงนั้นประมาณการกระทำที่พอเหมาะแล้วเราก็จิตผ่องใสนี่คือสภาพขององคุณอุเบกขา5ที่เกิดขึ้นในอจุธามาสที่มาเล่าให้เราฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราก็ประมาณต่อไปเราจะบอกตอนไหนใจเราก็ต่อเนื่องไปว่าจะบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ถ้าเหตุจะคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้ในโอกาสต่อไปนะคะจะอธิบายท่านก็ได้ไม่อธิบายก็ได้ใช่ไหมคะในใจเราได้การวางตัวนี้แล้วเราก็ค่อยไปประมาณต่อว่าช่วงไหนที่เหมาะที่จะอธิบายถ้ายังไม่เหมาะก็ยังไม่พูดแต่ว่าถ้าเหมาะที่จะอธิบายเราก็ค่อยอธิบายเพราะว่าความอยากอธิบายของเรามันไม่เกิดแล้วค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้พี่น้องได้ร่วมเรียนรู้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นประมาณว่าพุทธะชนะทุกข์หรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะใช่แล้วพุทธะชนะทุกข์ค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะเปิดค่ะ